ท่ามกลางสถานการณ์โรคระบาดที่เกิดขึ้นในภาคเหนือระหว่างนี้พี่จะบอกน้องใบสักนิดหนึ่งนะว่าที่เห็นอยู่มามากท่านผู้ชมอาจจะคิดว่าเป็นบะหมี่น้องรู้ไหมเมื่อวานนี้วันที่25สิบหางหาใช่ไหมค่ะเป็นวันบะหมี่กึองสําเร็จลูปเมื่อวานเหรอคะเมื่อวานอไอเราก็นึกว่าท่านของบางประเทศนะ,ะทุกวันที่หนึ่งกับวันที่16ของเดือนจะเป็นวันบะหมีส่สาเร็จรูป หร oh. ือกออก oh. ใช่ไหม oh. ค่ะออพี่เข้าใจไปในบางประเทศนะทุกวันที่1นึ่ของวันที่16บหกเป็นวันบรมีสาเร็จรูปอถามที่มาที่ไปสักหน่อยน้องไร <Yeah. S 2> อันนี้ <Yeah. S 2> 25สิหางหาคมเป็นวันบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปค่ะที่มาที่ไปย้อนปี2 5 0 1มีการเปิดตัวบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเป็นครั้งแรกของโลกจากความคิดของนายโมโมฟุกุอันโดเป็นผู้ก่อตั้งและเป็นประธานกลุ่มบริษัทนิตชินค่ะอตอนนั้นเป็นยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สองอประชาชนประสบภาวะข้าวยากหมากแพงกระทรวงสาธนะารณสุข ยุคหลังสงครามโลกโตกใจนึวครั้งที่สองออแล้วกระทรวงสาธารณาสุขญี่ปุ่นเ,ออเขาก็เลยแนะนําให้ชาวญี่ปุ่นกินขนมปังที่ทําจากข้าวสาลีออโดยได้รับการสนับสนุนจากอเมริกาแต่นายโมโมฟุกุอันโดเนี่ยไม่เห็นด้วยเพราะออคิดว่าเอะคนญี่ปุ่นก็ต้องคุ้นเคยกับการกินบะหมี่หรือว่ารามเมงใช่ไหมคะออแล้วทาไมเราต้องไปกินขนมปังแบบ อเมริกาทำาข้าวสาลีเขาก็เลยทดลองทําบะหมี่ทากินเองขึ้นมาเอาแบบง่ายๆแบบสะดวกแบบราคาถูกะอะค่ะ,ะแล้วในที่สุด25สิงหาคม2501นายโมโมฟูกุอันโดในวัย48ก็สามารถาคิดค้คนบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปได้สําเร็จเป็นครั้งแรกของโลกคะ่ะเขาตั้งชื่อบะหมี่ของเขาว่าชิกินราเม็ง ราเมงไก่ใช่ไหมอ่าใช่เหมือนชิคเก้นนะคะอ๋อมีหน้ารสไก่อเราพูดถึงอย่างมาม่าเนี่ยรสเดิมเขาเลยคือซุปไก่นะอ่าอ,อยังไงต่อคือเขาเอาเส้นราเมงที่ได้ กับการผสมน้ําซุปกระดูกไก่เนี่ย<ม>เอาไปทอดในน้ํามันปาล์มเพื่อไล่ความชื้นม,มันก็จะทําให้เก็บเส้นเอาไว้ได้นาน<ม>แล้วพอเติมน้ําร้อนลงไปเส้นบะหมี่มันจะคืนสภาพเดิมแล้วก็กินได้เลยไม่ต้องปรุงค่ะอ่าปัจจุบันชิคกินราเมงหรือราเมนรสไก่ก็ยังคงเป็นรสยอดนิยมขายดีมาจนถึงทุกวันนี้นะคะแต่บ้านเราเนี่ยมาม,ามา่าของเรา,ามามา่าแต่รสที่โด่งดังเนี่ยต้ยมยำกุ้งค่ะ<า>หมูสับใช่ไหม อ่ะไม่เป็นไรเออนี่แทรกรอเวลาถ้าผู้ชมเข้ามาอ่ะพอได้แล้วพอได้แล้วสนับสนุนรายการโดยมาม่าโจ๊กครับรสชาติใหม่ค่ะรสมาม่าเป็ดพะโล้อร่อยกลมกล่อมได้รสชาติเป็ดพะโล้แบบเต็มเต็มเป็นโจ๊กใช่ไหมเนื้อโจ๊กเข้มข้นเหมือนโจ๊กสดทำจากข้าวหอมมะลิแท้ไม่มีคอเลสเตอรอลเพียงเติมน้ำร้อน2นาที นอกจากนี้ยังมีโจ๊กอีกสองรสชาติของมาม่านะคะก็คือรสมาม่าต้มยำกุ้งกับรสมาม่าหมูสับมาม่าข้าวต้มครับรสเป็ดอันนี้ข้าวต้มเมื่อกี้โจ๊กแล้วอ่ะข้าวต้ม,มข้าวต้มครับรสเป็ดน้ำซุปเข้มข้นหอมกลิ่นกระเทียมเจียวและเครื่องเทศแท้ๆได้รสชาติเป็ดเต็มๆคํากับข้าวหอมมะลิแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์แค่ชงไม่ต้องต้มไปอลองกันได้ค่ะ,อ,ะอันนั้นข้าวต้มหรือโจ๊กใบอยากลองตอันนี้อะไรอันนี้เป็นน้องเป็ด น้องเป็ดพะโล้เป็ดน้องเป็ดตกใจหมดนึกว่าพูดถึงที่แข็งเมื่อคืนชนะเบนฟอร์ดไปสองศูนย์ไม่เกี่ยวใช่ไหมฮะน้องใบเอาข้าวต้มหรือโจ๊กใบเอาโจ๊กรอท่านผู้ชมจะได้ลองดูกันเอาโจ๊กหรือข้าวต้มเอาโจ๊กค่ะโจ๊กใช่ไหมสองนาทีเรียบร้อยแล้วโอ้ขอบคุณค่ะเน่โอ้ไหนไหนไหนอาโจ๊ก โจ๊กใช่ไหมสีแดงใช่ไหมคุณค่ะใช่ค่ะส่วนพี่ก็ข้าวต้มกันละกันอุ้ยมันมีเนื้อรอนถู่ชมนิดหน่อยฮะมีเนื้อเขาบอกว่านี้ทําจากข้าวหอมมะลิแท้เนื้อโจ๊กเข้มข้นเหมือนโจ๊กสดของพี่เป็นไงคะนี่ไงเป็นข้าวต้มไงเออเนี่ยข้าวต้มเห็นไหมใช่เป็นข้าวต้มเป็นเม็ดข้าวต้มของน้องก็เป็นโจ๊กใช่ไหมเป็นโจ๊กเป็นโจ๊กนี่ค่ะ อ,อร่อยนะอร่อยสิออยยขอเวลาสักนาทีได้ไหมร้อนๆมันดีนะใช่ไหมหอมเป็ดดีกับสุขภาพใช่ไหมกิรนร้อนๆเลยแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเค็มมากไหมไม่เค็มค่ะอืมนี่คุณผู้ชมต้องใส่น้ำนให้มันมได้ระดับพอดีเออมีสุดขัว้ว จะคโชนาให้เจ้าสัวไม่ส่วนหลอกก็ขอให้ได้เงิน <é> คืออยากจะไปซื้อบะหมีส่สำเร็จรูปหรือข้าวต้มข้าว๊คือ,อคุณมีชีวิตอยู่ได้ในโลกนี้ใช่ไหมอะ,อะไรก็ตามอย่างมันสุดขั้วได้ไหมตายแล้วท่านผู้ชมเอนี่มีคนอย่างนี้จริงๆนะ เหมือนกับรายหนึ่งน้น <ฮะ S 2> องใบออย่างที่บอกอเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอบอกไอ้ทำไมพี่ไม่ลงน้ำท่วมเลยแล้วก็บอกแหมสมัยรัฐบาลครูอภิสิทธิ์ลงใหญ่เลยต้องการจะด,ดิดิดรัฐบาลครูอภิสิทธิ์รัฐบาลที่กรณีคุณองค์ิงไม่ลงเลยนะ,อะเอาใจคุณทักษินคือคุณรักษสินมีข้ออยู่อย่างหนึ่งน้องใบอันนี้พูดแบบคนกลางเลย ใครที่ไม่เห็นด้วยกับคนค้านคุณรักษินหมายถึงว่ายังไงคนที่ต่อต้านคุณทักษินเขาจะมองคนที่คิดไม่ตรงกับเขาเป็นคนที่ถูกคุณรักษินซื้อไปหมดมน้องใบนึกออกไหมค่ะ <c oughs> มันจะเป็นอย่างนี้อ่าเพราะฉะนั้นกรณีนี้น้องไบ์น้ําท่วมที่พี่ลงพื้นที่มากที่สุดคือรัฐบาลโคยิ่งลักปีห้าสี่หนักกว่ารัฐบาลคุณวิสิตเยอะค่ะเพราะพื้นที่มันหนักค่ะ เราไล่กันเนี่ยใช่ไหมใช่เราไปกันโอ้ oh, แทบจะทุกอาทิตย์ค่ะอะตอนนั้นหลับอยู่ไม่รู้เรื่องเหรอตอนหมาทอวไปปีห้าสี่อ่ะไอที่เขามาเมนนี่เอาจริงจิงนนผมก็จ <ำ S 1> ําได้โดนโครสร,รัฐบาลตอนนั้นด่าผมด้วยว่าลงพื้นที่อ่ะ <c oughs> เออจริงๆ <c oughs> เออค่ะน้องใบก็จจำได้จำได้ค่ะไปด้วยกันเขียนบทความเป็นเรื่องเป็นราวเลยเออนี่ จะบอกให้เพราะชะนะไม่ใช่โฆษกรัฐบาลจำผิดอ่าเดี๋ยวคุณทีรั์ไปเกี่ยวตอวนโฆษกเป็นคุณทีรัฐเลข,ขาดายก oh. เขียนบทความดา่าผมในหนังสือพิมพ์บางกอ,อกโพสทำหน้าที่สื่อไปลงพื้นที่อย่างงวนอย่างนี้นะน้องใบจะกินไม่หยุดเลยใช่ไหมกินจออันนี้ยกเป็นตัวอย่างเช่นนึนงเพราะฉะนั้น ใครก็รู้ว่ามันแล้วแต่แล้วถามว่าช่วงนี้ทําไมไม่ลงปีก่อนก็ไม่ลงข้อที่หนึ่งมันชราแล้วข้อที่สองการทําข่าวนําเสนอข่าวนีมันน้อยลงไหมค่ะอันนักข่าวเนี่ยถูกกาชับสั่งการมอบหมายให้ลงไปดูอะไรยังไงใช่เป็นตองไบแต่ไม่ได้แปลว่าจะไม่ลงอีกแล้วนะไม่ใช่นะขณะนี้สถานการณ์เวลาไปถ่ายทอดสดไม่ใช่เรื่องเล็กนะื่องไบ ค่ะเพราะว่าเรามีอีกประมาณ30ชีวิตอ่ะอัะและยุคนี้ของทรทัศน์มันไม่เหมือนกับยุคก่อนค <Ha. S 2> ่ะอ่าพูดกันตรงๆใช่ไหมนี่เออเนี่ยประมาณนี้เหมือนกันนี่ก็เหมือนกันเออและยังไงอาผมก็ทํางานนะการถ่ายทอดนี่ก็ต้องมีค่าใช้จ่ายในการมีทีมงานอะไรต่างๆนะที่ก็มาทําเนี่ยเออมันก็ไม่ได้ทำการกุศลนะฮะใช่ไหม เออข้อท <rium> uh ี huh. ่หน really ึ่งข้อที่สองก็คือแล้วยังไงถามว่าไม่ชะมูนผู้ประกอบการชาวบ้านยังไงเหรอเวลาเป็นชาวบ้านเนี่ยทุลงทุเรียนอะไรต่างๆเนี่ยน้องไบร์เงาะเงาะอะไรที่เราขายค่ะเอาพูดแล้วโกรธขายเงาะเออใช่ไหมเออไหนๆพิยุทตใจเย็นเมื่อคืนในชนะสองโูนใช่ใช่ใช่คือมัน ไม่ได้ไปว่าต่อไปจะไม่ไปนะไปแต่ว่ามันดูสถานการณ์ตอนนั้นมันยังทุกวันนี้พี่ยังมาคิดกับตัวเองเลยตอนนั้นไม่ตายก็บุญแล้วน้องไว้จําได้ไหม <c oughs> ไข้อที่หนึ่งคือไว้นะไม่เป็น <c oughs> จําได้ค่ะเราต้องมีชูชีพส่วนตัวที่เขียนชื่อไว้เลยไม่แล้วชูชีพพี่มันก็เป็นขนาดที่ไม่ได้มาตรฐานนะน้อง <c oughs> ลงไปก็หลุด <c oughs> ต,ต้องรัดตรงใต้ขาวะแล้วจําได้ไหมที่เราเห็นเขาตกลงไปในน้ํากันนะเรือ แล้วมันไหลไปตามน้ำเลยนะคะเอ,ออยังมานึกย้อนถึงตัวเองเลยวันนั้นทำอะไรลงไปฮะเรามีอุปกรณ์ทุกอย่างตอนนั้นน่ะม่พี่ยุทธจนเสียงแหบเลยอ่ะไว้จำได้แล้วก็ต้องให้พยาบาลมาฉีดยาท <c oughs> ี่ตรงนี้ในห้องนี้เลยเนี่ยดึกดึกด่นๆดนตีสตีสามอ้นี่ก็เหมือนกันแม่อันนี้เดี๋ยวเขาสนับสุนรายการเขาจะว่า ไอ้อ่านความเห็นมาพาดพิงเนี่ยเราตรงไปตรงมาจะกินกินอีกกินอร่อยอนะคะโอ้โหร้อนดูจะไม่ลือหูลืมตาก,กันทีเดียวบางคนเนี่ยตั้งโต๊ะนั่งกลางน้ําใช่อบอกพันรัฐบาลที่เกี่ยวกับคุณทักษิณไม่ลงเลยเลงแต่รัฐบาลคุณพิศิตฐ์ดิสเครดิตรัฐบาลพิศิษฐตายตอนนั้นปีห้าสี่เราลงอ่ะตอนนั้นข้อที่หนึ่งคือหลับนานเหรอห้าสี่อะ ข้อทีสองคือเพิ่งเกิดหรือเปล่าฮะหรือตอนนั้นความจําไม่ดีหรือตอนนี้ความจําไม่ดีอ่ะเอาชื่อไหมจะได้ช่วยกันพาไปหาหน่อยไปอธิบายเขาฟังสักนิดหนึ่งไหนอ่อ